ุตโนตบทสรุปพิธาในอเมริกาบทบาทกองแช่งสูงเด่นทั้งที่การเดินทางไปรับรางวัลที่นิตยสารไทม์มอบให้ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นการเดินทางไปในลักษณะส่วนตัวโดยที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่มีตำแหน่งสำคัญใดในทางการเมืองถามว่าเหตุใดแต่ละการเคลื่อนไหวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาหากแม้กระทั่งในสังคมไทยหากใครสงสัยต่อสถานะของประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หากใครสงสัยในความสำคัญต่อฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ต้องประเมินอย่างวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ไม่เพียงแต่ว่าพรรคก้าวไกลคิดอย่างไรต่อการเดินทางไปของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่สำคัญพรรคก้าวไกลมีกลไกที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะรองรับการเคลื่อนไหวหรือไม่ไม่ว่าจะมองไปยังแต่ละพื้นที่ที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปปรากฏตัวไม่ว่าจะมองไปยังปริมาณการเข้าร่วมของผู้คนทั้งในชุมชนวิชาการและในชุมชนของคนไทยด้วยกันความน่าทึ่งอย่างยิ่งคือการได้รับความสนใจคือการให้บทบาทและความสำคัญต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทั้งจากส่วนที่ถือเป็นกองเชียร์และที่ถือว่าเป็นกองแช่งใครที่มองและประเมินว่าความนิยมต่อพรรคก้าวไกลความนิยมต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีสูงเป็นอย่างสูงยิ่งและดำรงอยู่บนพื้นฐานแห่งการบริหารที่เรียกว่าการจัดตั้งก็ต้องยอมรับว่าองค์กรในลักษณะสมาชิกพรรคมีหรือไม่ที่เรียกว่าเป็นสาขาพรรคเกิดขึ้นจริงหรือว่าคิดไปเองตรงกันข้ามหากมองจากพื้นฐานเดิมของชุมชนที่แวดล้อมอยู่โดยรอบกับวัดไทยก็ต้องยอมรับว่าเป็นชุมชนอย่างที่เรียกว่าเป็นเสื้อเหลืองอย่างหนาแน่นและคับข้างเป็นอย่างสูงนี่ย่อมเป็นผลิตผลก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549นี่ย่อมเป็นผลิตผลก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557คนเหล่านี้ล้วนมาห้อมล้อมอยู่โดยรอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส่งผลให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีกิจกรรมทั้งในนิวยอร์กทั้งในวอชิงตันดีซีอย่างอบอุ่นและคึกคักยิ่งกว่านั้นปฏิกิริยาในเชิงต่อต้านและโต้กลับไม่ว่าจะด้วยการชูป้ายที่วัดไทยในนิวยอร์กไม่ว่าจะด้วยการสร้างข่าวในลักษณะตรงกันข้ามในประเทศไทยปฏิกิริยาเหล่านี้ต่างหากที่กลายเป็นผลในด้านกลับทำให้แต่ละจังหวะก้าวแห่งการเคลื่อนไหวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในสหรัฐอเมริกาได้รับความสนใจและมีการเข้าร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างที่เรียกว่าหัวคะแนนธรรมชาติการต่อต้านการโต้กลับจากกองแช่งต่างหากที่เรียกเร่งเร้าให้ปริมาณของกองเชียร์มีการเติบใหญ่ขยายตัวมุทิสภาเห็นชอบเอกวิทย์ประธานศาลอุทธรภาค6นั่งปปช.แทนณรงค์วุฒิสภาเห็นชอบด้วยคะแนน202-1คะแนนให้เอกวิทย์ประธานศาลอุทธรภาค6นั่งปปช.แทนณรงค์รัตน์อมฤตที่ดำรงตำแหน่งครบ9ปีเมื่อวันที่30ตุลาคม2566ที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภามีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561คือนายเอกวิทย์วัชวันประธานศาลอุทธรภาค6แทนนายณรงค์รัตน์อมฤตที่ดำรงตำแหน่งครบ9ปีโดยเป็นการประชุมและลงคะแนนลับภายหลังนับคะแนนเสร็จสิ้นนายพรเพชรได้แจ้งต่อผลการลงคะแนนว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ202คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบ1คะแนนไม่ออกเสียง4คะแนนซึ่งผลการออกเสียงลงคะแนน
ปรากฏว่านายเอกวิทย์ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาคือไม่น้อยกว่า123คะแนนดังนั้นนายเอกวิทย์จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการปช.เจอันเมียป๋าต๊อกระลึกรูปปั้นบรรจุสมองป๋าเปิดชีวิตรักสามีเด็กยิ่งอยู่ยิ่งรุ่งถูกหวย18ล้านไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนระลึกตลกดังเชื่อยังอยู่ไม่ไปเกิดเจอันเมียป๋าต๊อกเผยรูปปั้นบรรจุสมองป๋าเปิดชีวิตรักสามีเด็กยิ่งอยู่ยิ่งรุ่งยิ่งรวยเผยถูกหวย18ล้านไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนี้เหลือเฟือมกจบพาไปพูดคุยกับเจอั๋นภรรยาป๋าต๊อกตลกในตำนานเจอั๋นย้อนชีวิตจากตั้งใจมาหลอกป๋าต๊อกสุดท้ายก็ได้เป็นเมียโดยถูกกฎหมายพร้อมแจงกระแสมรสุมช่วงมีอุ้มบุญลูกชายคนหาว่าไม่ใช่ลูกป๋าต๊อกพร้อมสาบานให้ตายโหงเลยอุ้มบุญไม่ใช่ลูกป๋าพ่อไม่มีแรงที่จะทำลูกออกมาได้อย่างนี้เหลือเชื่อหลวงพ่อโสธรศักดิ์สิทธิ์ยกมือไหว้ถ้าอุ้มบุญไม่ใช่ลูกป๋าต๊อกให้พี่ตายโหงเขาคือสายเลือดตาต๊อกถ้าไม่ใช่ขอให้พี่ตายโหงคนเดียวนิสัยต่ำคุณดูถูกแล้วออกมาบล็อกเดียวกับตาต๊อกพร้อมเผยความรักผูกพันที่มีกับสามีผู้ล่วงลับนอกจากมีรูปปั้นป๋าต๊อกที่มีสมองของป๋าต๊อกอยู่ด้วยทุกวันครบรอบวันเกิดวันตายป๋าต๊อกจะทำบุญใหญ่ให้ป๋ายังรู้สึกป๋าไม่ได้ไปไหนยังอยู่ครอบครัวเราการันตีตรงนี้เรามีสมองตอนป๋าตายเราได้เอาสมองจากวัดพระศรีมาใส่บรรจุทำพิธีให้ป๋าตรงนี้เลยแล้วที่เหลือเราเอาไปลอยอังคารโดยเจอั๋นเผยชีวิตรักปัจจุบันกับบาสสามีใหม่อยู่กับแฟนคนนี้มา12ปีแต่เพิ่งแต่งงานมาได้4ปีตอนนั้นยังไม่มีอะไรขนาดนี้พอมีแฟนคนนี้เหมือนดวงสมพงษ์และเขาไม่มายุ่งเงินเราเลยถามทำไมกูแก่ขนาดนี้เขายังรักเราเขาบอกเพราะคุณเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์บาสเลยรู้สึกว่าบาสรักคุณซึ้งคำหนึ่งเราเพิ่งขับรถชนจะคอหักไปโรงพยาบาลเขาพูดว่าคุณจะตายไม่ได้นะพี่เลิกข้าวได้แล้วอายุปูนนี้แล้ว60แล้วก็บอกกับแฟนว่าถ้าอันเป็นอะไรไปคุณดูแลแมวด้วยนะจะให้แมวเดือนละ 18,000 ทุกวันนี้แมวหมูหมาจะได้เดือนละ 18,000 โดยเลี้ยงหมู2ตัวอยู่ในห้องแอร์มีแม่นมด้วยและมีแมวอีก26ตัวเก็บมาเลี้ยงตอนนี้มีอาชีพขายของในตลาดขายเงินผ่อนเอาสร้อยไปขายผ่อนแม่ค้าทำครัวล้อต๊อกที่มีนบุรีมีกินมีใช้ส่วนมากจะแจกคนเพราะเราทำบาปมาเยอะจะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเคยโกงเขาด้วยตอนเล่นบอลการพนันทำร้ายชีวิตมากเคยเล่นบอลเสีย10-20ล้านเพราะคำว่าลอตอบทำให้มีกินฟื้นมีเงินไม่รู้จะเก็บตรงไหนเยอะแยะเพราะคำว่าเมียลอตอบถ้าไม่มีลอตอบวันนี้ไม่มีชุลีพรทรัพย์สำรวยแน่นอนไม่ได้มีเงินมากมายแต่ไม่ถึงขนาดไม่มีกินก็เป็นหนี้3-4ล้านซื้อที่เผยช่วงโควิดมีข่าวเมียป๋าต๊อกใกล้ตายแต่ไปช่วยคนไม่มีเงินเป็นร้อยครั้งพันครั้งเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณป๋าต๊อกด่าเขามั่งตีเขามั่งเหมือนเนรคุณเราเลยมาทำตรงนี้อุทิศให้ป๋าต๊อกก็จะพูดถึงป๋าต๊อกตลอดแฟนเราก็เข้าใจเพราะเราไม่คิดว่าเขาเป็นผัวเขาเป็นผู้บุญคุณตลอดชีวิตถามว่าแล้วหลักๆเงินมาจากไหนเจอั๋นตอบว่าหลักๆพี่ถูกหวย18ล้าน5งวดชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนี้จากไปร้องเพลงโนอาคาเฟ่แฟนก็เรียนอยู่ปิ่นเกล้าเราเคยลำบากมามากตอนป๋าตายมีสมบัติแค่ 8,000 สร้อย1บาทจนสาหัสแล้วข่าวโจมตีมันทุกคิดจะยิงตัวตายตอนนั้นจะยิงอุ้มบุญก่อนแล้วมายิงตัวเองมาคิดชีวิตมีค่ามากกว่าคนที่ออกมาพูดเราเจอลุงขับแท็กซี่แก่แล้วอยากกลับบ้านร้อยเอ็ดไม่มีเงิน
เราควักทิป 7,500 ให้เลยบอกหนูเมียล้อต๊อกจำได้ไหมแล้วบอกจะโอนเงินให้เดือนละ 3,000 ลุงก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยเรียกพ่อใหญ่ล้อต๊อกพอจะกลับขึ้นคอนโดเขาตะโกนมา 3,500 เดอร์อีนางซื้อหวยถูกเกือบ3ล้านซื้อคอนโดห้อง1งูมาอยู่ที่ห้อง143หวยออกอีกเลขรถ643อยู่ซอย87กุมารทองวิ่งมาบอกเหมาลอตเตอรี่87ถูกตรงตรงถูกจนกูจะเอาเงินไปไว้ไหนสิ่งที่อยากบอกป้าต๊อกก่อนเขาตายเขาบอกว่าเขาเป็นเฮงเจียมีขนที่หูเขาไม่ตายหรอกแต่วันนี้ถ้าฉันทำอะไรกับคุณขอโทษที่ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณตอนนี้ฉันทำอยู่พยายามช่วยคนจนทำบุญอุทิศให้กับคุณชาติหน้าอย่าเกิดมาเป็นผัวเลยเป็นพ่อแม่ลูกอะไรก็ได้คลิป